เราจะใส่ขึ้นเวทีเพื่อเอาใจคนพม่าใช่ครับผมไปสกุลครับบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชสวัสดีครับมิงกะละบานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับบอมงานเมียนมาบาร์เบอร์คอนเน็กนะครับซึ่งเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับใช่ภายในงานมีอะไรตั้งตื่นเต้นมากๆนะมากมีหลายกิจกรรมนะครับให้ซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเข้าไปดูกันเลยดีกว่าตามเลยครับคนเยอะมากๆนะครับเฟี้ยวๆเลยนี่อันดับแรก You want my mind a lot don't need no time watch I don't know how I got you in my pocket spotYeah, that's babe, need you every day. You light my oxygen. Make it seem like the barging them. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out.โอเคครับเดี๋ยวผมกับพี่ตือจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานแล้วก็บูธต่างๆตั้งต้นจากบูธบาร์เบอร์เบนก่อนเลยตามกำลังทำงานอยู่นี่ครับบาร์เบอร์เบนมาออกอีเวนต์ครั้งแรกที่ประเทศพม่านะครับผมอันนี้บาร์เบอร์เบนเรามาเดินอันที่สองไหม Everyday ของบาร์แมนที่เราไปใช่ไหมใช่ Everydayอย่างที่เราเห็นมันจะมีเขาเรียกว่าแว็กใช่ไหมแว็กตัวนี้ก็เป็นโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าแล้วก็มีแชมพูด้วยแชมพูอันนี้อะไรบาร์แมนน่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ดังของทางพม่าใช่เป็นบาร์เตอร์งานของวันนี้เกมด้วยเกมเลยว้าวเกมเลยโอเคแล้วกิฟต์เวลไหมชัวร์โอเคแล้วมีใครโอเคเลยนะโอเคเลยพี่ขอเหล้า1ขวดเดี๋ยวลางกาโอเคมากเลยมากไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวนี้ด้วยก็ให้นี่แล้วล่ะมาแท้เดี๋ยวนี้ด้วยเกิดได้คิวบาร์แมนได้คิวบาร์แมนได้คิวครับเกิดนี่คือบาร์แมนเป็นอะไรเอ่ยบูธของ MBA ไอ้ MBA ไอ้เวลาบาร์ชี้แต่ดีเตเมกะละบาร์เมียนมาบาร์เบอร์สปายนั่นเองแล้วก็นี่นะครับมีเสื้อเมียนมาอ๋อเป็นเสื้อของอีเวนต์อ๋อเป็นเสื้ออีเวนต์นี่ไงก็คือเมียนมาบาร์เบอร์อะไรจะเป็นอยู่โซยอร์ฟอร์มMM James แล้ววิ่งเพื่อจะประท้วงของเยอะอ๋อและจะประท้วงเยอะFrom Syria, from Brazil, Africa, and Arizona. Oh, okay. We are from Bubble Brand. Hi, hi, to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.ก็ถือว่าเป็นผู้นำเข้าเป็นดิสทริบิวเตอร์ในประเทศพม่าที่นำเข้าสเปซิโต้ด้วยมีอัปเปอร์คัทด้วยมีรูเซลด้วยว้าวถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เลยโอเคบิงบาร์เบอร์เบนคัมโอเคเชื่อแล้วนั่นก็คือบรรยากาศโดยรอบของที่เป็นการจัดงานครั้งแรกของประเทศพม่าใช่ครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่แบบโหบูมแต่ว่ามันงานเล็กที่อบอุ่นมากๆใช่ครับก็มีคนเข้ามาแบบทักทายเซฮายกันรู้สึกดีมากๆเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกดีครับที่พี่ๆน้องๆชาวบาร์เบอร์ก็คือให้การตอบรับพวกเราบ้างแบรนด์บาร์เบอร์เบนได้ดีมากๆได้ดีมากแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขอถ่ายรูปกันสนุกสนานครับก็ไปกันได้ไปกันบรรยากาศอบอุ่นครั้งแรกของเรา2คนไปดูอีเวนต์ประจำรอบๆกันต่ออีกครั้งโอเคครับจัดแน่นอนครับบาร์เบอร์เบนเมนมากเดี๋ยวเอาผลิตภัณฑ์ไปให้เขาถือด้วยโอเคนี่ครับเราอยู่พวกสาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาพูด C
1 2 3ใกล้ขึ้นเวลาขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นหน่อยเพราะว่ามีธงชาติแปะหลังอยู่อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ครับแล้วก็ได้มาในวันนี้พี่น้องชาวบาร์เบอร์ก็ชื่นชอบพวกเรานะครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆครับตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นแต่พอตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเราก็จะได้ขึ้นโชว์แล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะโชว์ให้เต็มที่ที่สุดผมก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เป็นตัวแทนของแบรนด์ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยคนไทยด้วยก็คือมาในนามประเทศไทยด้วยนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับให้เป็นที่รักของชาวเมียนมาให้ได้นะครับก็จะเป็นทรงที่ผมถนัดครับแล้วก็อาจจะมีเทคนิคเล็กน้อยที่จะแบ่งปันนะครับก็เป็นทรงที่เรียบง่ายแต่น่าจะเท่อยู่ส่วนผมก็จะเป็นทรงโมเดิร์นมัลเล็ตผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ตามชมได้เลยของผมเป็นเมสซี่ควิปแล้วโรนัลโดควิปมีไหมโรนัลโดควิปไม่มีเพราะว่าอยู่ตาอู่อะไรของคุณเนี่ย นอกจากการที่เราจะมาโชว์ตัดผมนะเราก็ได้มาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับอาจจะเป็นวิธีการตัดวิธีสไตล์อะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะมาแชร์ลิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเซาท์อีสต์เอเชียในเมียนมาได้ดูกันนะครับในวันนี้ประเพณีที่น่ารักอย่างเช่นการไหว้การทักทายการความรักของตนนะครับเราก็เอามาแสดงในที่นี่ให้คนได้เห็นว่าพวกเราก็มีความนอบน้อมถ่อมตนการไหว้ที่สวยงามนะครับทุกคนก็ทักทายพวกเราด้วยอะไรประมาณนี้ทำให้เรารู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับมาเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยใช่ก็เหมือนอีกอย่างนึงที่เป็นเราให้เกียรติเขาก็คือเราใส่สโลงแล้วก็ทาแป้งในนัทธนาคารเราก็อยากจะให้เกียรติประเทศเขาด้วยเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยใช่พี่ๆน้องๆชาวพม่าน่ารักมากน่ารักมากจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทัศนคติพวกเราไปเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราถ่ายที่พิเศษนี่เราก็ต้องเตรียมตัวถ่ายรูปกันต่อใช่นะมีเพื่อนมารอเราแล้วพี่ๆน้องๆชอบพวกเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับบาร์เบอร์รุ่นต่อไปใช่ที่จะได้มาที่นี่นะครับใช่แล้วเราก็ขอทำเต็มที่ดีสุดเพื่อรุ่นหลังๆได้มาแสดงฝีมือนะครับผมโอเคที่ลองแข่งนะครับก็เห็นงานสวยๆเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆคนก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างที่จะดูหลายๆอย่างประกอบรวมๆนะครับก็พวกนี้เป็นบาร์เบอร์ยุคใหม่นะครับที่ทำงานดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการต่อไปนะครับวันนี้ผมก็จะทำหน้าที่กรรมการให้ดีที่สุดนะครับให้น้องๆเขามีกำลังใจนะครับคนที่ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่แพ้ด้วยก็เดี๋ยวจะให้กำลังใจกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนจบว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับผมก็จะเริ่มให้คะแนนตอนสัก10นาทีสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มเห็นงานที่แบบใกล้สมบูรณ์นะครับก็ตอนนั้นก็จะให้คะแนนกันจริงจังอีกทีนึงบาร์เบอร์เ
Barber Bay สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Bay Jameson Connect By Meet Doco Dcash L Angel ที่เรียบร้อยที่เรียบร้อยแล้วก็คือประกาศรางวัล1 2 3ไปแล้วตอนนี้เป็นคอนเสิร์ตฮิปฮอปของชาวพม่าตอนนี้ทุกคนก็กำลังแฮปปี้ผ่านมาพม่าครั้งนี้รู้สึกได้ประสบการณ์เยอะมากๆครับแล้วก็อบอุ่นมากๆที่เซอร์ไพรส์คือเป็นกรรมการจำเป็นด้วยเป็นกรรมการจำเป็นด้วยนะครับส่วนบ้านที่จะเป็นไปประเทศไหนครั้งต่อไปเนี่ยตามพวกเราได้นะครับทีมงานบับเบิ้ลเบนนะครับจะไปประเทศไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับครับผมวันนี้ลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อน